ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอามีนยาร็อบบันอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับชูโกรแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรายังมีลมหายใจอยู่ให้เรายังได้มีโอกาสในการที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เป็นอัลอิสลามร่วมกันนะครับแน่นอนว่าเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺให้เยอะนะทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์นะอย่างดูอาหลังตื่นนอนใช่ไหมครับแล้วก็กล่าวขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อหรือว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับที่แรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาเรื่องไหนดีเพื่อให้เหมาะสมแต่ทีนี้ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงของการพูดถึงเรื่องของเดือนซุลฮิจญะห์หรือซุลฮิจญะห์คือใจนึงก็คิดว่าหลายๆท่านก็ฟังสื่อต่างๆเยอะแล้วอะนะครับอย่างมาเมื่อวันศุกร์ผมก็พูดสรุปคร่าวๆในคุตบะห์มันการเรื่องของการปฏิบัติตัวในเดือนซุลฮิจญะห์หรือว่าซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับก็เอาละว่าถ้าอย่างนั้นใครรู้แล้วก็ถือว่าทบทวนแล้วกันนะถ้าใครยังไม่รู้เราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมไปนะครับเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเดือนซุลฮิจญะห์หรือบางทีเราก็เรียกว่าซุลฮิจญะห์นั่นแหละนะครับเป็นเดือนอาหรับนะเป็นเดือนอาหรับเป็นเดือนอาหรับที่เป็นเดือนที่12ตามปฏิทินอาหรับจริงๆแล้วเดือนอาหรับเนี่ยก็มี12เดือนเหมือนกันนะมี12เดือนเหมือนกันเหมือนกับที่เดือนสากลทั่วๆไปเขากำหนดออกมานี่แหละเพียงแต่ว่าในเรื่องของวันเวลานั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงจำนวนเดือนอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินดาอิตตัชฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอาชะรอชะฮรอแท้จริงจำนวนเดือนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนเหมือนกันมี12เดือนแปลว่าอัลเลาะห์กําหนดเดือนมาเนี่ยก็12เดือนเหมือนกันและกําหนดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฟีกิตาบิลลาฮิยอมะคอละกัสซามาวาติวันอัรอยู่ในซูเราะห์เตาบะห์นะครับอายะห์ที่36อัลเลาะห์บอกว่าในตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงสร้างโลกดุนยาใบนี้นะครับสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนั่นแปลว่าอายะห์นี้เป็นเครื่องยืนยันนะครับเป็นอายะห์ที่มาบอกกับพวกเรานะครับว่าจํานวนเดือนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนเหมือนกันทีนี้พอมี12เดือนวันเวลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องมารู้ว่าในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับมันมี12เดือนเหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละนะแต่ว่าของเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรก็ว่ากันไปของเขาอะนะแต่ของเราเองเนี่ยต้องรู้ให้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีการดำเนินชีวิตที่น่าจะเหมาะสมกับพวกเราก็คือว่าเรายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะมันจะได้มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไงใช่ไหมก็เรียนรู้เรื่องอิสลามนี่แหละไอ้คำว่าเรื่องของเราในที่นี้คือเรื่องอิสลามนะเรื่องอิสลามของเรานี่แหละแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งว่าไอ้วันนั้นเขาต้องทำอะไรกันวันนี้เขาต้องทำอะไรกันเพราะถ้าเรามีวันของเราเองเนี่ยเราจะไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาหรือวันของคนอื่นเขาเพราะอะไรเพราะวันของเราเยอะไหมเยอะนะเดี๋ยวพอหมดจากรุ่นฮิจญะห์ก็เป็นมุฮัรรอมมุฮัรรอมก็มีอีกแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีวันอะไรวันที่10มุฮัรรอมนะก็มีให้เราได้ถือศีลอดอีกซึ่งพอมาดูฮะดิษนบีก็จะมีทั้ง9และ10ที่เราสามารถถือศีลอดได้เพราะนบีเนียดเอาไว้แต่นบีไม่ได้ถือสุดในวันที่9แค่นั้นเองนบีเนียดว่าจะถือเฉยๆแต่ว่านบีเสียชีวิตซะก่อนนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็แล้วกันในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในเดือนของเดือนตุลฮิจญะห์จะวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเข้ามากี่วันแล้วไม่รู้เนี่ยผมก็จำไม่เคยได้เข้ามาหลายวันแล้วละกันนะสามวันสี่วันอะไรเนี่ยนะใช่ไหมเหลืออีกกี่วันน่ะแหมมันยุ่งกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์แล้วซึ่งเป็นเดือนที่12เราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าไอเดือนที่12และเดือนซุลฮิจญะห์แล้วแต่นะเราเรียกได้ทั้งหมดแหละครับจะเรียกว่าซุลฮิจญะห์เรียกว่าซินฮิจญะห์ไม่มีปัญหาจะซูจะซีอันนี้เขาเรียกตามหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับเขาเรียกซุลฮิจญะห์ก็ได้ใครไปเรียกซินฮิจญะห์อย่าไปบอกเขาผิดนะเฮ้ยไม่ได้ต้องเรียกซุลฮิจญะห์เดี๋ยวก็มาทะเลาะกันเรื่องซูกับซีอีกไม่ต้องอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะเรียกซุลฮิจญะห์ได้ซินฮิจญะห์ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักภาษาเขาเฉยๆนะครับซึ่งในเดือนอาหรับเนี่ยการที่เราจะกำหนดวันต่อไปวันที่1ของแต่ละเดือนเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนบีบอกว่าเดือนอาหรับมีแค่เท่าไหร่นะทบทวนความรู้เดิมๆสมัยเรียนตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เดือนอาหรับมี29หรือ30แค่นั้น
นั่นแปลว่าไม่มี28และไม่มี31มันจะมีแค่29กับ30ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับการดูเดือนในค่ำของวันที่29ใช่ไหมพอ29ค่ำลงปุ๊บเราดูเดือนดูจันทร์เสี้ยวภาษาอาหรับเรียกฮิรานภาษาไทยก็เรียกจันทร์เสี้ยวใช่ไหมครับก็คือฮิรานนั่นแหละถ้าเห็นก็แปลว่าเราเข้าสู่วันที่1แล้วแต่ถ้าไม่เห็นวันนั้นเนี่ยตั้งแต่ค่ำคืนนั้นจนกระทั่งมาถึงมักริบอีกวันนึงยังถือว่าเป็นวันที่30แล้วนับไปได้เลยเป็นวันที่1ไม่ต้องดูแล้วนะ30ไปยืนชะเง้อดูอยู่ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะมันเข้าวันที่1โดยอัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้คือวิธีการกำหนดเดือนของปฏิทินอิสลามเพราะนั้นในเดือนที่12เนี่ยพอเราเข้าสู่เดือนที่12ก็มีซุนนะห์มีแบบอย่างมีอิบาดะห์หลายอย่างนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ด้วยในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลฟัจรคุ้นๆมั้ยวะลายาลิลอัชรเอาแค่2อายะห์นี่พอนะครับอัลลอฮ์บอกว่าขอสาบานด้วยเวลาฟัจรเวลาฟัจรคือเวลาซุบฮ์นั่นแหละครับฟัจรุนเนี่ยแปลว่าเวลาตอนรุ่งอรุณฟัจรุนเนี่ยแปลว่ารุ่งอรุณก็เป็นที่รู้กันว่าเวลาฟัจรไอ้ศอลาตุซุบฮีหรือศอลาตุลฟัจรีนั่นแหละครับก็คือเวลาของการนมาดซุบฮีของเรานั่นเองเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกขอสาบานด้วยเวลาฟัจรเพราะนั้นการที่อัลลอฮ์สาบานเนี่ยจะเห็นว่าเวลาอัลลอฮ์สาบานอัลลอฮ์จะสาบานด้วยอะไรก็ได้หมดเลยนะครับหมดเลยจะวันฟัจวะลายาลินอัชวัดดูฮาสาบานด้วยเวลาสายใช่ไหมครับวันอาดิยัตสาบานด้วยม้าที่มันกำลังออกศึกคือสาบานด้วยกระสิ่งต่างๆมากมายซึ่งพอเรามาดูในหลักของการสาบานเนี่ยตามฮุกกลมศาสนาตามบทบัญญัติของอิสลามแล้วเนี่ยมันการฮาลิฟันฟันยะฮลิฟบิลละนบีบอกใครก็ตามที่สาบานจะต้องสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์เท่านั้นเราสาบานด้วยสิ่งอื่นไม่ได้ต้องสาบานด้วยนามอัลลอฮ์เท่านั้นอาจจะเป็นวัลลอฮีไอวาวตัวนี้เขาเรียกวาวสาบานวัลลอฮีบิลละฮีตัลลอฮีแต่เวลานบีสาบานนบีจะใช้สำนวนแบบนี้วัลละดีนับซีบิยาดีฮีขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์หมายถึงใครอยู่ดีนั่นแหละก็อัลลอฮ์อยู่ดีนั่นแหละเพราะนั้นนี่คือสำนวนของท่านนบีเขาทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าถ้าคนจะสาบานต้องสาบานแบบนี้แต่ถ้าอัลลอฮ์สาบานอัลลอฮ์สาบานด้วยสิ่งไหนก็ได้เพราะทั้งหมดนั้นเป็นมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ซึ่งกลับไปหาใครนั่นเองก็กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลลอฮ์สาบานด้วยอะไรก็ได้นะครับวัลฟัจขอสาบานด้วยเวลาสายไอ้เวลารุ่งอรุณนั่นแสดงถึงความสำคัญในเวลาตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่นิดเดียวก็จะเช้าจะสว่างแล้วนะถ้าช้าไปเนี่ยซุบฮ์ได้อุ่นกันบ้างแหละนะอุ่นซุปอ่ะอุ่นซุปนะเพราะว่าถ้าช้าไปมันก็หมดเวลาใช่ไหมครับแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่มีความสำคัญมากๆเขาให้เราซิกเกตเยอะๆขอดุอาเยอะๆละหมาดเสร็จอย่าเพิ่งรีบไปไหนนั่งไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นอ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรอ่านกุรอานไปเรื่อยๆเพราะระยะเวลามันไม่ได้นานเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเอาเต็มที่กว่าหลังจากที่เราละหมาดฟัจร์แล้วเนี่ยก็ให้นั่งซิกเกตไปเรื่อยๆจนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็ค่อยไปทำธุระของเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าใครพลาดเนี่ยถือว่าเสียโอกาสเลยนะเพราะท่านนบีขอดุอาให้ไงใช่ไหมขอนบีขอดุอาว่าไงอัลลอฮุมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ความจำเริญแก่ประชาชาติของฉันในยามเช้าของพวกเขาด้วยนั้นบางทีเนี่ยเราก็แอบอิจฉาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันนะเขาเอาวันเวลาของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ตื่นแต่เช้าทำมาหากินแต่เช้านะหลายคนที่เป็นมุสลิมก็ยังทำไมยังทะเลาะกันนาฬิกาปลุกอยู่ปลุกจังเลยใช่ไหมเดี๋ยวตื่นมากดอยู่จนกระทั่งสายอันนี้ก็ถือว่าเราเสียโอกาสไปเพราะนั้นความสำคัญในเวลานี้เนี่ยมีอยู่เยอะแยะเลยเราคงไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวไม่ได้ทั้งเรื่องนะต่อมาก็คือว่าวะลายาลิลอัชรและขอสาบานด้วยค่ำคืนทั้ง10ลายาลีก็คือไลละนะครับไลละแปลว่ากลางคืนลายาลีก็คือหลายๆคืนหน่อยลายาว่าลายาลิลอัชรก็คือขอสาบานด้วยค่ำคืนทั้ง10ซึ่งนักวิชาการเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความรู้นักตัฟซีรได้อธิบายให้เรารับทราบว่าค่ำคืนทั้ง10ก็คือ10วันนั่นเอง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยปฏิทินอาหรับเนี่ยเขาจะนับกลางคืนมาก่อนใช่ไหมนับกลางคืนก่อนกลางวันเพราะว่าเวลาสมมติว่ามักริบวันนี้ปุ๊บเราเข้าถ้ามักริบของวันนี้เราจะเข้าสู่เช้าวันจันทร์แล้วเข้าวันจันทร์แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นเดือนอาหรับเขาจะเป็นแบบนั้นขอสาบานด้วยค่ำคืนทั้ง10นักตัฟซีรอธิบายให้เราแล้วสบายใจได้บางทีเราก็ไม่ต้องมานั่งอะไรมากนะภาษาไทยเดี๋ยวนี้มีเยอะพออ่านปุ๊บอ๋อ
เราไม่เข้าใจอ่ะและค่ำคืนทั้ง10พอไปดูคำอธิบายหมายถึง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นเองสบายใจได้นะครับเพราะนั้นในความสำคัญหรือความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าใน10วันนี้เนี่ยมันมีอิบาดะห์หลายอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็บรรดาฮุจญะห์เขาก็ทำกันนั้นมันก็จะมีอยู่หลายเรื่องราวที่เป็นความสำคัญเขาเรียกเป็นศูนย์รวมของบรรดาอิบาดะห์ทั้งหลายในช่วงนี้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินอัยยามินอัศอลิฮุนอันอามาลุศ ศอลิฮุฟีฮาอะฮับบุอิลลอฮ์มินฮาซินอัยยามยะนีอัยยามันอัชรกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะลันจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์กอลาวะลันจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์อิลลารอญุลุนคอรอยะบินัฟซิฮิวะมาลิฮิซุมมะลัมยัรญะมินซาลิกะบิชัยอินรอวะฮุลบุคอรีหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับเพราะนั้นในหะดีษบทนี้เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าท่านนบีบอกว่าไม่มีการงานดีใดๆที่จะถูกปฏิบัติใน10วันนี้เนี่ยและผลบุญของมันนั้นจะดีไปกว่าการงานในวันอื่นๆแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงเพราะภาษาอาหรับบางทีแล้วถ้าเราไม่ได้คําบอดนะเราไม่ได้หูอาหรับนะมันก็ต้องฟังไทยเป็นไทยอีกทีนึงความหมายก็คือว่าการงานดีๆทั้งหลายที่เราทํานมาซเราทําอยู่แล้วซอดาเกาะห์เราทําอยู่แล้วถือศีลอดเราทําอยู่แล้วความดีทั่วไปเราทําอยู่แล้วนี่เป็นความดีหมดเลยสิ่งเหล่านี้เป็นความดีผลบุญได้แน่นอนแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกปฏิบัติในช่วงของ10วันแรกของซุลฮิจญะห์เนี่ยผลบุญมันจะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าการงานดีๆใดๆก็แล้วแต่ที่เราทํากันอยู่แล้วเป็นทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะฮะแล้วเอามาถูกปฏิบัติใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์การงานเหล่านั้นจะทําให้ได้รับผลบุญมากกว่าวันเวลาอื่นๆนั่นเองมากกว่างานอื่นๆด้วยซ้ําซอฮาบะห์ก็ถามว่าแม้กระทั่งการญิฮาดกันนั้นหรือญิฮาดเป็นที่รู้กันนะคนออกญิฮาดเขาเรียกลิอิอะลาอิกะลิมาติลลาห์ออกเพื่อต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาเพื่อทําให้ดํารัสของอัลเลาะห์นั้นมันถูกจารึกเอาไว้แล้วถูกกล่าวถึงอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆคือปกป้องอิสลามนั่นเองเพราะนั้นญิฮาดเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตมีมั้ยมีในสมัยก่อนเราจะเห็นชัดนะสมัยนี้คงไม่ต้องแล้วนะสมัยนี้เขาญิฮาดด้วยอะไรหลายๆอย่างได้นะบางคนก็อะไรนะบางคนยิฮัดด้วยการพูดนะด้วยการตอบโต้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ายิฮัดในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดว่าหลายคนก็ไม่ได้กลับมาคือออกยิฮัดแล้วเขาเนียดเลยว่าเขาจะตายในหนทางของอัลเลาะห์ซึ่งแน่นอนว่าผลบุญของการตายชะฮีดเนี่ยเขาได้รับสวรรค์เลยต้องอาบน้ําให้เขามั้ยต้องกฟันมั้ยต้องละหมาดมั้ยต้องฝังมั้ยอย่าบอกว่าไม่ต้องนะผมพามาเรื่อยๆพอบอกต้องฝังมั้ยไม่ต้องต้องครับปกติเนี่ยคนเสียชีวิตเราทำให้เขา4อย่างใช่ไหมทำให้เขา4อย่างก็คืออะไรล่ะอาบน้ำกระฝันแล้วก็นมาดแล้วก็ฝังแต่ว่าสำหรับคนตายชะฮีดเนี่ยเราทำให้แค่อย่างเดียวคืออะไรฝังอย่างเดียวนะฝังอย่างเดียวฝังด้วยนะไม่ใช่ปล่อยไว้อย่างนั้นนะต้องฝังครับอันนี้คนตายชะฮีดแต่ถ้าหากว่าเขากลับมาเนี่ยเขาไปตายเขาไปออกสงครามไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์แล้วเขากลับมาเนี่ยท่านนบีก็เปรียบเทียบว่าผลบุญอย่างน้อยได้น้อยกว่าคนที่ทําเต็มที่ใน10วันของซุลฮิจญะห์และทําด้วยความอิคลาสนะไอ้คําว่าเต็มที่ต้องอิคลาสด้วยโดยมีเป้าหมายว่าหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้แน่นอนหลักของผลหลักของงานต่างๆที่เราทําเนี่ยมันต้องอิคลาสก่อนในเบื้องต้นอันนี้จําเป็นมากๆนะฮะต้องอิคลาสก่อนต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจมิฉะนั้นแล้วเนี่ยงานทั้งหลายมันจะกลายเป็นโมฆะฮะมันจะกลายเป็นศูนย์และอิคลาสต้อง 100% ด้วยอิคลาส 99% ได้ไหมเอาแค่นิดเดียวแค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่เราอยากจะให้ใครก็ได้เห็นฉันและชมฉันหน่อยได้ไหมเนี่ยหวังนิดเดียวเองนะเปอร์เซ็นต์เดียวนะ99นี่เพื่ออัลเลาะห์เลยและอีก 1% เนี่ยนิดสักนิดเถอะนะช่วยชมกูหน่อยเฮ้ออะไรเงี้ยนะได้ไหมไม่ได้ไอ้แปลกนะไอ้1เนี่ยมันลบ99กลายเป็น0เลยนะกลายเป็น0เลยความอิคลาสของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์ทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทําเพื่ออัลเลาะห์ 100% เพราะนั้นตรงนี้สําคัญฮะทุกการงานของเราที่เราบอกว่าเราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าจริงแค่ไหนเราอิคลาสแค่ไหนเพราะอิคลาสเนี่ยใครก็บอกเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองเรารู้ว่าเราทําเพื่ออัลเลาะห์หรือเปล่าคนอื่นเนี่ยเค้าไม่รู้หรอกเพราะเค้าเห็นภาพแล้วดูสวยงามเค้าอาจจะชมโอ้ใจบุญนะดีนะโอ้เข่งคัดนะอะไรเงี้ยเค้าก็อาจจะชมเค้าก็ว่ากันไปแต่ว่าในความเป็นจริงคือเราที่จะรู้ดีและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราจริงใจกับพระองค์หรือเปล่านั่นเองเพราะนั้นอิคลาสจําเป็นมากๆด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงจะทําให้การต่อสู้การทําหน้าที่ในการปกป้องศาสนานั้นได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครก็ตามที่ฉกฉวยเอาวันเวลาตรงนี้แหละ10วันเนี้ย
นะ10วันให้ได้ทำความดีกันให้เยอะๆจริงๆแล้วมันก็บวกไปอีกกี่วันนะอีก3วันน่ะนะบวกอายามตัชรีเข้าไปด้วยนะก็พอ10วันวันที่10วันอีดใช่มั้ยแล้วก็วัน11 12 13ที่เราเรียกว่าอายามตัชรีกเนี่ยนะครับอีก3วันเท่ากับ13วันเนี่ยแปลว่า13วันเนี่ยเอาให้เต็มที่กับการขมีขมันในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในการทำอิบาดะห์เนี่ยแน่นอนว่ามันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการเดี๋ยวจะสรุปเป็นข้อให้จะได้ง่ายในความเข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวก็มันก็จะนั่งงงอะว่าอะไรอะที่เราต้องทำเพราะบางทีมันจับต้องไม่ได้เนี่ยบางทีเราก็เราไอ้นุ่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็ดีมัวจะนั่งคิดไอ้นุ่นก็ดีสรุปแล้วมันได้ทำอะไรสักอย่างความดีทุกอย่างไงเลยทำไม่ถูกอย่างนั้นก็เหมือนกับเราจะเลือกของใช่ไหมไอ้นี่ก็น่าใช้ไอ้นี่ก็น่าซื้อไอ้นั่นก็น่าเอาปรากฏแล้วไม่ได้ซื้อกลับบ้านดีกว่าบรรยากาศเป็นแบบนั้นไปทีนี้ไอ้การงานที่ดีในช่วงของ10วันเนี่ยความประเสริฐในช่วงของ10วันนี้เนี่ยมันไม่ได้ค้านกับ10วันในเดือนรอมฎอนนะนักวิชาการขยายความไว้ให้เราว่า10วันที่ดีที่สุดในดุนยานี้ก็คือ10วันของซิลฮิจญะห์แต่ถ้า10คืนที่ดีที่สุดคือ10คืนของรอมฎอนเราต้องแยกเพราะ10คืนของรอมฎอนในค่ําคืนของรอมฎอนใน10คืนสุดท้ายมันมีอะไรอยู่ด้วยไลลาตุลกอดรเมื่อไหร่ไม่รู้นะก็เคยเจอบ้างยังเจอแล้วมั้งนะเจอแล้วเจอต้นไม้สุญูดด้วยป่ะเห็นเขาบอกอะไรต้นไม้สุญูดนะระวังมันสุญูดใส่บ้านก็แล้วกันวันนั้น10คืนที่ดีที่สุดคือรอมฎอนแต่10วันที่ดีที่สุดคือซุลฮิจญะห์วันนั้นเราจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องซุลฮิจญะห์เนี่ยแหละว่าต้องทําอะไรบ้างต้องยังไงบ้างนะครับทีนี้ในหลักปฏิบัติหรือในวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับในวิธีการเอาอย่างแรกไล่ไปทีละประเด็นอย่างที่1เลยที่เราจะต้องทําให้ได้คือแน่นอนครับมันเป็นประตูบานแรกมันเป็นกุญแจที่เราจะไขเข้าไปสู่ประตูต่อๆไปเรื่อยๆอย่างแรกคิดว่าน่าจะเป็นอะไรอัตเตาบะตูสํานึกผิดก่อนเตาบะก่อนเพราะถ้าเรายังมีมนทินอยู่เรายังเป็นคนบาปอยู่เรายังเป็นคนมีความผิดอยู่เนี่ยไองานดีๆทั้งหลายที่เราทําอัลเลาะห์ก็ไม่รับมันเหมือนถูกขวางกั้นเอาไว้ด้วยความผิดของเราเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆก็คือว่าเราต้องพยายามตรวจสอบตัวเราเองแล้วมันยืนยันนะมันเครื่องยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ปกตินี่แหละเราเป็นมนุษย์ปกติเพราะอะไรอ่ะเพราะมันต้องมีความผิดมันต้องมีความผิดพลาดมันต้องมีข้อบกพร่องใครมันจะสมบูรณ์ทุกเรื่องไม่มีทางเป็นไปหรอกครับยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะภาษาอังกฤษเขาบอก impossible ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ใครมันจะสมบูรณ์ขนาดนั้นใครจะไม่มีความผิดเลยฉันไม่เคยโกหกเลยไอ้เนี่ยโกหกละใช่ไหมเนี่ยโกหกแล้วฉันไม่เคย อะไรนะไม่เคยละหมาดช้าเลยจริงเปล่ามันมีด้วยกันทั้งหมดแหละครับไอ้ฉันไม่เคยโกหกเลยฉันอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดหรือถ้าหากว่าเป็นบาปใหญ่อันนั้นยิ่งแล้วเลยเพราะเราต้องหาให้เจอว่าบาปใหญ่ของเราคืออะไรที่เราทำเอาไว้เป็นวีรกรรมของเราอะนะวีรกรรมในชีวิตเราเนี่ยเราต้องหามาครับเพื่อจะได้มาขจัดมันไปทีละเรื่องให้ได้แล้วเวลาเราสำนึกผิดแล้วเตาบ้าตัวต่อล้อแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามในการที่จะทำความดีเยอะๆเพื่อมันจะได้ไปลบล้างกันเพราะนั่นคือเงื่อนไขการเตาบ้าอย่างที่เราได้เรียนทราบมาแล้วนะครับว่าเตาบ้าเนี่ยคือการสำนึกผิดต่อล้อเสียอกเสียใจและตั้งใจจริงว่าจะไม่กลับไปทำความผิดความชั่วนั้นอีกแล้วแล้วก็ทำความดีเรื่อยๆเพื่อไปลบล้างความผิดเหล่านั้นแล้วถ้าหากว่ามันกลับมาพลาดอีกในความผิดอันนั้นก็ต้องทำไมอีกอ่ะก็ต้องเตาบ้าอีกเพราะอะไรครับเพราะลาตักนาตูมิรราะห์มะติลลาห์อัลเลาะห์บอกอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์แปลว่าเราสิ้นหวังไม่ได้เราหมดหวังไม่ได้เพราะเรายังมีชีวิตไงครับการมีชีวิตถือผมพูดอยู่เรื่อยๆว่าการมีชีวิตเป็นนิอามะอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเราเราจึงต้องใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์ถ้าผิดก็อย่าดื้อแค่นั้นแหละผิดก็อย่าดื้อใครเตือนก็ฟังไว้ไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปโต้กับเขาฟังแล้วเรามาคิดดูว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้ามันผิดยอมรับว่าเป็นความผิดเราก็สำนึกผิดเตาบะห์ตัวแล้วขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พยายามทําความดีไปเยอะๆเพื่อจะได้ไปลบล้างกันจะได้ไปลบล้างกันแล้วมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นคนปกติเพราะนบียืนยันมาแล้วฮะกุลลุบะนีอาดัมเราเป็นลูกหลานนบีอาดัมใช่มั้ยล่ะคอตออุนมีความผิดแน่นอนเขาใช้คําว่าคอตอเนี่ยมันเป็นภาษาธรรมหลักภาษาก็แปลยังไงแกก็ผิดมันมีความผิดด้วยกันทั้งสิ้นแหละครับวะคอยรุคอตออีนะอัตตาวาบูนผิดแล้วให้สํานึกผิดนั่นเองผิดที่ดีที่สุดคือผิดแล้วสำนึกผิดในความผิดต่างๆที่มันเป็นข้อบกพร่องของเราเพราะนั้นนี่คือวิธีการนะที่เราจะได้เข้าไปสู่ความดีต่อๆไปอย่างแรกที่เราต้องทำให้ได้คืออัตเตาบะห์นั่นเองแล้วเตาบะห์ต้องเตาบะห์บ่อยๆด้วยแล้วเตาบะห์ในอายะห์เนี่ยในซูในเรื่องของการเตาบะห์เนี่ยมีซูเราะห์มีอายะห์มากมายนะครับ
มาสนับสนุนมาส่งเสริมหะดีษก็มีเยอะแยะนบีบอกว่าให้เตาบะตัวก่อนที่วิญญาณจะถึงลูกกระเดือกนะครับอัลลอฮ์จะทรงรับการเตาบะของบ่าวตราบใดที่บ่าวยังมีลมหายใจอยู่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ต้องรอให้มันใกล้ๆจะเสียชีวิตแล้วเข้าไปเตาบะเหมือนกับใครบางคนไม่รู้ที่พูดในคลิปผมก็เห็นอยู่นะปล่อยให้ฉันไปคุยกับพระเจ้าฉันเองคุณไหมลองหาดูฮะนะลองหาดูมันจะมีอยู่คือทำความผิดแล้วเขาเรียกทำความผิดแล้วยังดื้อทำความผิดแล้วยังคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์ความผิดของตัวเองได้อย่าให้เป็นแบบนั้นครับเพราะอิสลามให้เราเนี่ยได้ตระหนักเสมอว่าเราเนี่ยมีความผิดและเราจะได้สำนึกผิดและเราจะได้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในการเตาบะห์ตัวจึงเป็นหน้าที่และก็เป็นอันแรกเลยเพื่อเราจะได้ทำงานต่อๆไปได้ประการที่2ครับก็คืออัศอลาตุการนมาดเห็นไหมเตาบะห์ตัวในแปลว่าใน10วันเนี่ยเตาบะห์ตัวบ่อยๆเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮ์นะแล้วก็พยายามหาดูว่าเรามีเรื่องอะไรหรือเปล่าประการที่2คืออัศอลาการนมาดการนมาดในที่นี้เนี่ยรวมถึงการนมาดตั้งแต่ละหมาดที่เป็นฟัรดูและนมาดที่เป็นซุนนะห์ด้วยนมาดฟัรดูแน่นอนมันเป็นฟัรดูทิ้งได้มั้ยล่ะไม่ได้มันเป็นภาคบังคับยังไงก็ต้องทำครับมันผูกติดกับเราอยู่แล้วถ้าจะไม่ทำเนี่ยผมเคยบอกกับเด็กนักเรียนนะว่าถ้าจะไม่นมาดมีวิธีเดียวต้องอะไรต้องตายไงถูกมั้ยต้องตายเพราะคนตายต้องละหมาดมั้ยไม่นมาดแล้วครับคนตายเค้าละหมาดให้นะคนตายถูกละหมาดแต่ไม่ต้องละหมาดเพราะนั้นถ้าไม่ต้องละหมาดเนี่ยเราก็ต้องตายแล้วจากโลกนี้แต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วมันไม่ได้ถูกยกเว้นมันไม่ได้ถูกผ่อนปลนมันถูกผ่อนปลนโทษทีครับเอามาอัพด้วยนะมันถูกผ่อนปลนแต่มันไม่ได้ถูกยกเว้นถูกผ่อนปลนก็เช่นถ้าเรายืนไม่ได้ก็ให้นั่งได้ใช่ไหมนั่งไม่ได้ก็ให้นอนได้นี่เขาเลยผ่อนปลนให้แต่มันไม่ได้ถูกยกเว้นเอาไว้ไม่ได้มีอิบาดะห์อื่นจะมาทดแทนกันได้ไม่มีมันต้องนมาดก็คือนมาดจะไปทำอะไรเพื่อการทดแทนการนมาดไม่ได้ต้องนมาดแต่จะนมาดด้วยอิริยาบถยังไงอันนั้นก็ว่ากันไปตามสภาพของแต่ละคนนั่นเองแต่นมาดต้องนมาดวันกับคืน5เวลาเป็นฟัรดูซึ่งเราทิ้งไม่ได้อย่างที่เราเคยฟังประวัติมาแล้วนะว่านมาดจริงๆเริ่มต้นตั้ง50เวลาเนาะถ้าท่านนบีมูซาไม่ทัดทานเอาไว้นะไม่ขอกับนบีอิบรอนบีมุฮัมมัดของเราเอาไว้เนี่ยคงจะได้ละหมาดกัน50เวลาละหมาดหันไปหันมานมาดหันไปหันมานมาดกันแล้วงั้นเนี่ยแต่นี่เหลือ5เวลาก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ทำไปแต่ผลบุญได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่อัลเลาะห์สัญญาแต่ว่านมาดที่มันจะต้องเพิ่มเข้าไปในเนี้ยก็คือความตั้งใจนมาดให้ตรงเวลาอย่างครั้งที่แล้วมันมีเรื่องนึงใช่มั้ยการงานที่ดีที่พูดเอาไว้อัศอลาตุอาลาวักติฮานมาดให้ตรงเวลาเราก็ต้องพยายามให้มากขึ้นในวันเวลาอื่น11เดือนที่ผ่านมาอาจจะละเลยบ้างอะไรบ้างนะละหลวมบ้างแต่ว่าพอมาถึงช่วงเวลานี้เนี่ยต้องเอาให้เต็มที่มากกว่าเดิมต้องพยายามจ้องเลยนะถึงเวลาของการนมาดอย่างมุสลิมานี่สบายอยู่แล้วเราอยู่บ้านก็นมาดที่บ้านนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปมัสยิดนะครับแต่ว่าผู้ชายจะไปมัสยิดได้เขาส่งเสริมให้ไปมัสยิดนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวอยู่กับบ้านหมดเลยมัสยิดมีแต่โตเซียอย่างเดียวเลยโตเซียเป็นทุกอย่างเลยอาจารย์ด้วยพอสักพักอีกกอมาพอสักพักขึ้นไปเป็นอิหม่ามแล้วโตเซียเหมาหมดเลยนะอันนี้ก็แหมเดี๋ยวสู้เรามันจะเหงาซะนะครับอันนี้ก็ผู้ชายก็ส่งเสริมให้ไปละหมาดที่มัสยิดแต่มากไปกว่านั้นคือละหมาดที่เป็นละหมาดซุนนะหรือเราเรียกว่านาวาฟินนะครับในภาษาอาหรับซุนนะหรือที่มันอยู่ก่อนแล้วอยู่หลังฟัรดูอ่ะเขาเรียกกอบลียะบาดียะใช่ไหมก่อนและหลังฟัรดูอันนี้สุนัตก็เพิ่มเข้าไปจะ10รอกอะห์12รอกอะห์ได้หมดครับ12รอกอะห์ก็มีใช่ไหมตามที่เราเคยได้เรียนมาแล้ว12รอกอะห์อันนี้ตามหะดีษนบีเลยที่บอกซินไตอัชรอตารอกอะตันใครก็ตามที่ละหมาด12รอกอะห์ใน1วันก็จะได้ผลบุญยังไงนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บ้านหลังนึงงามๆในสวรรค์เข้าสวรรค์ก็เข้าแล้วนะแต่เข้าแล้วมันมีห้องพิเศษให้เราอยู่ต่างหากด้วย VIP Very Important Person ใช่ไหมสำหรับคนพิเศษอย่างเงี้ยก็มีอีกนะครับนั่นหมายความว่าเราทำให้เต็มที่เอายังไม่พออีกมีสุนัตอะไรอีกอ่ะสุนัตทั่วๆไปละหมาดดูฮาในยามสายสองรอกะอ์สองรอกะอ์สี่รอกะอ์นะครับเป็นทั้งหมด4รอกะอ์หรือเราจะละหมาดทีละสองเรื่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ละหมาดอะไรตะฮัจญุดกลางคืนอันนี้คือนมาดที่เราต้องเสริมเข้าไปที่จะต้องเสริมเข้าไปใช้วันเวลาช่วงนี้เราเสริมเข้าไปคือเราอาจจะทําอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าในช่วงวันเวลาตรงนี้เนี่ยถือว่าท่านด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีบอกแล้วมันไม่ได้มีแค่หะดีษเดียวนะครับไม่ได้มีแค่หะดีษเดียวที่จะบอกถึงความสําคัญของ10วันนี้มีหลายหะดีษครับมีหลายหะดีษมากเลยทีเดียวนะครับเน้นยกมาเนี่ยเป็นเพียงบางหะดีษแค่นั้นแต่สํานวนก็จะคล้ายๆกันอย่างงี้แหละครับก็หมายความว่า10วันนี้เนี่ยเค้าให้เราทําความดีให้เยอะ
ด้วยกับการเตาบาตัวด้วยกับการนมาดนะด้วยกับการนมาดทั้งละหมาดที่เป็นฟัรดูและนมาดที่เป็นซุนนะนมาดซุนนะต่างๆก็ว่ากันไปนะครับประการที่3ครับอันนี้ก็คืออัสซิยามหรืออัสซอมูนั่นเองการถือศีลอดการถือศีลอดในการถือศีลอดเนี่ยนอกเหนือจากการถือศีลอดที่เราทำเป็นประจำจันทร์พฤหัสแล้วก็เดือนรอมฎอนไม่เกี่ยวเดือนรอมฎอนอันนี้วาญิบอยู่แล้วนะแล้วก็ละไว้เดือนนึงก่อนมันก็จะเหลือแค่อีก11เดือนละอีก11เดือนเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยในวันเวลาแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปอย่างในช่วงของ10วันนี้เนี่ยด้วยกับการงานที่ดีที่เราพึงจะต้องปฏิบัติเนี่ยนักวิชาการก็เลยบอกว่าเพราะนั้นการถือศีลอดน่าจะเป็นอิบาดะห์ที่แจ๋วที่สุดเพราะเป็นอิบาดะห์ที่เราผูกพันกับอัลเลาะห์มากที่สุดเป็นอิบาดะห์ที่วัดใจเราจริงๆเพราะอิบาดะห์นี้เนี่ยไม่มีใครเห็นและไม่มีใครรู้ไอ้นมาดเนี่ยยังมีคนเห็นได้พอถึงเวลาต้องนมาดแต่ถามว่าถือศีลอดเนี่ยเราบอกว่าเราถือศีลอดในขณะที่เราอาจจะไม่ถือศีลอดก็ได้มันวัดใจเราว่าเรากล้าโกหกมั้ยเพราะนั้นอิบาดะห์อันนี้เป็นอิบาดะห์ที่สําคัญแล้วก็การถือศีลอดมันไม่ได้หมายถึงการที่เราอดอาหารอย่างเดียวเราอดหลายอย่างเลยนะอดพูดด้วยนะอดพูดจะพูดเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ได้จะไปพูดอะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงกับการเป็นความผิดได้จะไปพูดถึงเพื่อนเรามากมักนักก็ไม่ได้เดี๋ยวมันกลายเป็นว่าไปกินเลือดเนื้อเขาอีกไปพันถึงเขาอีกเพราะนั้นมันก็เลยต้องระวังเยอะมันเป็นศูนย์รวมของอิบาดะห์เหมือนกันเพราะนั้นด้วยกับฮะดีษที่ท่านนบีได้บอกเป็นฮะดีษเขาเรียกฮะดีษกุดซีฮะดิษกุดซีเนี่ยก็คือฮะดิษที่มีความหมายเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีเนี่ยเป็นผู้รายงานคือนบีเป็นผู้พูดนั่นแหละซึ่งต่างจากฮะดิษนบวีถ้าฮะดิษนบวีคือนบีพูดหรือนบีปฏิบัติหรือนบีอยู่ด้วยในขณะที่ซอฮาบะห์เขาทำเนี่ยยังก็เรียกฮะดิษนบวีก็คือมาจากนบีแต่อันนี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรียกว่าฮะดิษกุดซีซึ่งฮะดิษกุดซีเนี่ยบทนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสอย่างนี้ครับกุลลูอามะลิบนิอาดัมละฮูการงานของลูกหลานอาดัมก็คือของมนุษย์ของพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาทำแค่ไหนก็ได้ตามจำนวนที่ถูกระบุเอาไว้นมาดฟัรดู25เท่าถ้าละหมาดเป็นญะมาอะห์ใช่มั้ย25ถึง27เท่าว่ากันไปทำความดี1ความดีทวีคูณได้เป็น10ถึง700เท่าได้บริจาค1บาทผลบุญของการบริจาคอาจจะได้ผลบุญถึง10บาทถึง700บาทอะไรก็แล้วแต่คือ1มันทวีคูณได้ตามจำนวนที่ชัดเจนอยู่แล้วเขาเรียกมันมีสิ่งที่บ่งบอกว่าได้เท่านั้นเท่านี้อยู่แล้วแต่การถือศีลอดไม่ได้มีระบุนะว่าทำเท่านี้ได้เท่านี้ทำเท่านี้ได้เท่านี้ก็จะมีบอกว่าผลบุญอัลลอฮ์ยกโทษให้1ปีที่ผ่านมาและ1ปีข้างหน้าอะไรก็เดี๋ยวจะพูดถึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการกะเกณฑ์ตายตัวนั่นเองว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันไม่ได้ถูกกำหนดเป็นลิมิตเอาไว้เนี่ยนะครับหรือว่าถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้มันแสดงว่าอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้มากมายเลยทีเดียวเพราะนั้นการถือศีลอดจึงจัดว่าเป็นการงานที่ดีที่สุดนักวิชาการก็เลยส่งเสริมให้เราได้ถือศีลอดกันให้เยอะๆในช่วงของ10วันของซิลฮิจญะห์แต่เราถือทั้ง10วันเลยได้มั้ย10วันเลยได้มั้ย10วันเลยน่ะไม่ได้เพราะวันที่10เป็นวันอีดถ้า9วันเลยได้มั้ยได้9วันเลยได้นะเดี๋ยวจะมีหะดีษมาพูดถึงนะครับซึ่งสาเหตุที่เขาส่งเสริมให้เราถือศีลอดเพราะอะไรหะดีษของท่านนบีที่อัลลอฮ์ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าการงานของลูกหลานอาดัมของมนุษย์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาอิลลัสซอมยกเว้นการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิฮีฉันจะตอบแทนด้วยตัวของฉันเองมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันอันนี้เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ซึ่งสาเหตุที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้แบบนี้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกว่ายะดออูชะฮวะตะฮูว่าตออามะฮูมินอัจลีเพราะเขาละทิ้งชะฮวะก็หมายถึงอารมณ์ไฟต่ำของเขาระงับอารมณ์ไฟต่ำของเขางดกินอาหารของเขาเนี่ยเพื่อฉันเพราะฉันเพราะนั้นนี่คือเป้าหมายของการสั่งเมื่อเขาทำตามอัลลอฮ์จึงให้ผลบุญเยอะและการถือศีลอดเนี่ยนักวิชาการจึงถือว่าการถือศีลอดนั้นจัดว่าเป็นอิบาดะห์ที่เหมาะสมในช่วงของ10วันแรกก็คือ9วันเท่านั้นนะครับแต่เขาจะพูดถึง10วันนั่นแหละแต่จริงเราถือได้แค่9วันใช่ไหมเพราะวันที่10เนี่ยเป็นวันอีดเราถือไม่ได้ถือได้ไหมวันอีดถือศีลอดได้ไหมถ้าถือได้เนี่ยฮารามนะฮารามถือศีลอดนะครับเพราะเป็นวันอีดหรืออีดจะแปลว่ารื่นเริงก็คือเขาให้เรากินอาหารนั่นแหละนะครับทีนี้มันก็มีฮะดิษนะครับที่มาสนับสนุนในเรื่องของการถือศีลอดว่าท่านนบีนั้นได้ส่งเสริมในเรื่องของการถือศีลอดแต่ว่ามันก็จะมี2หะดีษที่อาจจะดูแล้วเหมือนเค้าเรียกเหมือนความหมายมันจะขัดกันเ
ราะหะดีษบทนึงเนี่ยรายงานจากท่านฮุไนดะรายงานจากภรรยาของเขาซึ่งรายงานต่อมาจากภรรยาคนหนึ่งของท่านนบีซึ่งก็คือท่านหญิงฮับซอนั่นแหละกับอีกหะดีษนึงรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์นะครับท่านหญิงฮับซอรายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยถือศีลอดในเขาเรียกยะกานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุติสอะซินฮิจญะห์วะยามะอาชูรอวะซะลาสะตะอัยยามินกุลลิชะฮ์รินท่านนบีถือศีลอด9วันของซินฮิจญะห์และวันอาชูรอก็คือเดือนหน้าเนี่ยวันที่10แล้วก็13 14 15ก็คือ3วันของแต่ละเดือนผมพูดอยู่เรื่อยๆนะ13 14 15อันนี้เอาเดือนอาหรับเป็นเกณฑ์นะครับ3อันเนี้ยนบีถือศีลอดเป็นประจำแต่อีกหะดีษนึงของท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีเนี่ยถือศีลอดในช่วง10วันมันเหมือนจะขัดกันใช่มั้ยเหมือนที่มันจะขัดกันจริงๆแล้วเนี่ยอุลามะเค้าก็รวมให้เราเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับว่าท่านหญิงอาอิชะห์นั้นอาจจะไม่ได้รับรู้ในช่วงที่นบีถือศีลอดในช่วงของ9วันเพราะท่านหญิงอาอิชะห์อย่าลืมว่าท่านหญิงอาอิชะห์เป็นภรรยาคนนึงนบีมาอยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์อุลามะให้แนวคิดเอาไว้นะครับว่าอาจจะมาอยู่วันนึงในวันที่ท่านนบีไม่ได้ถือศีลอดหรือในวันที่นบีไม่ถือศีลอดอาจจะเป็นเพราะว่านบีอยู่ในช่วงการเดินทางหรือป่วยหรือในวันที่ไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยเพราะนบีไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเป็นฟารดูเพราะถ้าหากว่านบีทำเป็นประจำคนก็จะคิดว่าถ้าอย่างนั้นเหมือนกับนมาด ที่นบีออกมานำนมาดคืนที่1คืนที่2พอคืนที่3ไม่มาแล้วคืนที่4ไม่มา1 2 3มาพอคืนหลังจากนั้นไม่มาแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการจะให้คนกำหนดว่ามันเป็นฟารดูแต่ถามว่าเป็นซุนนะห์มั้ยเป็นอันนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นหะดีษ2บทเนี่ยอุลามะก็เลยรวมให้เราว่าถ้าอย่างนั้นการถือศีลอดน่าจะเป็นอิบาดะห์ที่เหมาะที่สุดในช่วงของ10วันแรกเพราะนั้นใครจะถือศีลอดทั้ง9วันได้ไหมได้แต่ใครจะถือศีลอดแค่เพียงบางวันได้ไหมก็ได้เพราะนั้นเราอาจจะไปถือจันทร์กับพฤหัสมันจะได้ไปตรงกับการถือศีลอดที่เป็นประจำของเราอยู่แล้วก็ได้จันทร์กับพฤหัสเราเนียดรวมไปเลยได้ไม่เป็นไรเพราะมันคือสุนัตกับสุนัตเนียดรวมได้นะครับหรือถ้าหากว่าเราจะไม่ถือเราจะไปถือวันเดียวเลยนั่นก็คือวันที่9ด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าซิยามุยามิอารอฟะตะอัฮตะซิบุอัลลอฮิอัยยุกัฟฟิรซะนะตัลลตีกอบละฮูวัลลตีบะอ์ดะฮูอันนี้หะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่าการถือศีลอดในช่วงวันที่9ก็คือยาววันอะไรนะวันอารอฟะเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เรียกวันที่9นะเพราะตามตัวบทเค้าเรียกวันอารอฟะวันอารอฟะวันไหนก็ไปดูเอาแล้วกันนะวันอารอฟะนะถือศีลอดในวันอารอฟะเนี่ยฉันหวังและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้พระองค์นั้นทำไมล่ะยกโทษให้ในความผิดใน1ปีที่ผ่านมาและ1ปีที่จะมาข้างหน้าก็แปลว่ากี่ปีฮะ2ปีแปลว่าทำ1วันได้2ปีเห็นมั้ยมันอยู่ในช่วง10วันพอดีใช่มั้ยมันอยู่ในช่วงของ10วันของเดือนซิลฮิจญะห์นี่คือสิ่งที่นบีส่งเสริมและนบีก็ปฏิบัติเอาไว้แล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ก็ทําต่อมาเพราะนั้นเราก็เลือกเอาครับเราสะดวกยังไงทําได้เลยครับความดีไม่ต้องทะเลาะกันนะทําไมแกไม่ถือศีลอดล่ะทําไมฉันถือล่ะได้เลยครับจะถือศีลอดจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีเพราะว่าเขารณรงค์ให้เราทําความดีให้เยอะในช่วงของ10วันแรกของซิลฮิจญะห์เราจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแบบไหนเอาได้เลยครับไม่มีปัญหา10วันนี้ประการต่อมาครับที่ส่งเสริมให้เราได้ทำก็คืออัตตักบีรวัตตะฮมีดวัตตะฮลีนวัตซิกรก็คือการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์ให้เยอะๆการกล่าวอัลลอฮุอักบัรให้เยอะๆการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เยอะๆนะเราจะแยกกล่าวก็ได้จะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวก็ได้หรือจะซุบฮานัลลอฮ์สำนวนไหนได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาหรือเราจะเอาออนอินวันเลยก็คือเอารวมกันให้หมดเลยนะเหมือนสำนวนที่เขากล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร2มันจะมี2กับ3นะแล้วแต่สำนวนใครได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็อัลลอฮุอักบัรก็คือสำนวนคำว่าอัลลอฮุอักบัรมี2ครั้งมี3ครั้งมีได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลอฮุอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมอันนี้กล่าวได้เรื่อยๆเลยกล่าวได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าซุนฮิจญะห์มาแล้วนะกล่าวได้เรื่อยๆเลยครับมันเป็นการอะไรล่ะเป็นการทำให้เราเนี่ยได้คุ้นชินกับการออกเสียงภาษาอาหรับด้วยและที่สำคัญมันทำให้เราได้รับผลบุญเพราะมันคือการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรน่ะแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นเป็นการปฏิญาณตนด้วยเพราะนั้นเรากล่าวแล้วก็ควรจะรู้ความหมายด้วยใช่ไหมครับหรือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าสำนวนในการสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินอย่างที่บอกแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาสำนวนที่บอกว่ามันรวมกันทีเดียวเลยก็ได้อย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มันจะได้ง่ายและอีกอย่างนึงเราคุ้นชินด้วยเ
พราะเดี๋ยวเวลาวันอีดเนี่ยเขาก็ต้องกล่าวแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมวันอีดเนี่ยเขาก็ต้องกล่าวอย่างนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กล่าวหลังตั้งแต่เช้าของวันอีดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงอายามุตตัชริกอีก3วันนะครับก็คือ10 11 12 13หลังละหมาดเขาจะกล่าวกันใช่ไหมครับอันนี้เขาถือว่าเป็นการกล่าวตักบีรพ่วงไปกับการละหมาดในแต่ละช่วงเวลาแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยช่วงนี้เรากล่าวไปเรื่อยๆเราทำกับข้าวเราก็กล่าวไปได้นะเราอยู่ในบ้านเราอะไรก็ได้หมดเลยเพราะมันไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีน้ำละหมาดไม่จำเป็นนะฮะเรากล่าวไปได้เรื่อยๆนะครับกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮิอิลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิฮัมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถกล่าวได้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ทำอยู่เป็นประจำเหมือนกันท่านอิหม่ามบุคอรีบันทึกเอาไว้บอกว่าท่านอิบนุอุมัรนะครับกับท่านอบูฮุรอยรอเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกไปตามตลาดไปอะไรแล้วแต่ท่านจะกล่าวพอกล่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้ยินก็กล่าวตามด้วยนะครับเพราะว่าท่านอิหม่ามบุคอรีบอกว่ากานะอิบนุอุมัรก็คืออิบนุอุมัรลูกชายของท่านอุมัรมันจะมีท่านอุมัรกับอิบนุอุมัรนึกให้ออกนะถ้าอุมัรเนี่ยเป็นคอลิฟะถ้าอิบนุอุมัรเนี่ยเป็นลูกของเขาชื่อเขาก็คืออับดุลลอห์นะก็เป็นซอฮาบะห์เหมือนกันครับเพราะว่าท่านเจอนบีคนที่ท่านเจอนบีเนี่ยแล้วศรัทธากับนบีเราเรียกว่าซอฮาบะห์หมดแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ศรัทธากับนบียังไม่เรียกว่าซอฮาบะห์อบูญะฮันอบูละฮับพวกนี้ไม่ได้ศรัทธากับนบีไม่เรียกซอฮาบะห์เจอนบีแน่นอนแต่ไม่ได้ศรัทธาแต่ถ้าเจอนบีด้วยศรัทธากับนบีด้วยเราเรียกว่าซอฮาบะห์สังเกตง่ายๆท่านเหล่านี้เนี่ยจะมีคำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮูด้วยเวลาเราพูดถึงเขาก็คือขออัลเลาะห์ทรงพอพระทัยในตัวเขานั้นอิบนุอุมัรลูกชายของท่านอุมัรเนี่ยก็คือท่านอับดุลลอห์นะครับแต่คนอาหรับเขาจะเรียกแบบนั้นนะคนอาหรับเนี่ยบางทีเขาไม่เรียกชื่ออิบนุอุมัรก็คือลูกของท่านอุมัรนะครับเพราะนั้นท่านอิหม่ามบุคอรีบอกว่าท่านอิบนุอุมัรและท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมายะครุยานีอิลัสซูกก็คือออกไปในตลาดตามถนนหนทางนี่แหละฟีอัยยามิลอัชรในช่วงของ10วันนี้เลยนะครับยุกับบิรอนี่ก็จะกล่าวตักบีรแบบนี้แหละอัลลอฮุอักบัรแบบนี้แหละสำนวนแบบนี้เลยนะครับวะยุกับบิรุนนัสบิตักบีริฮิมาแล้วผู้คนพอได้ยินก็จะกล่าวไปกับท่านด้วยมันก็เลยกลายเป็นเสียงที่กระหึ่มขึ้นนะครับก็หมายถึงว่าผู้คนทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วก็กล่าวตักบีรแบบนี้ด้วยเรากล่าวได้ไม่มีปัญหานะนั่งรถมาอะไรมาแล้วแต่นะยิ่งถ้าหากว่ามันเป็นส่วนตัวอยู่แล้วอันนี้เราสะดวกเราทำได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องเสียงดังมากนะมุสลิมก็มาตะโกนอยู่ในบ้านไม่ต้องนะฮะเอาพอประมาณของเราได้หรือจะเอาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมก็ได้เพราะว่าถือเป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการเขาเรียกการใช้เวลาในช่วงของ10วันนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะก็เป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวมานะครับประการต่อมาครับอัสซอดะกอตุก็คือการบริจาคซึ่งการบริจาคอย่างที่เราทราบกันอยู่การบริจาคเนี่ยไม่ได้ถูกกะเกณฑ์ว่าต้องเท่านั้นเท่านี้การบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ไม่เหมือนซะกาตใช่ไหมถ้าซะกาตเนี่ยมันจะต้องมีลิมิตของมันมีนิสอบมีจำนวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะต้องครบรอบปีแล้วก็จำนวนครบถึงจะต้องจ่ายซะกาต 2.5 จาก100บาทนะ 2.5 จาก100บาทแต่มี100เองไม่ต้องจ่ายนะไปซื้อทองให้ได้6บาทก่อนแล้วค่อยจ่ายนะครับแล้วเก็บไว้ให้ได้1ปีด้วยถึงจะจ่ายเห็นไหมอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่วางรูปแบบเอาไว้เนี่ยให้เกิดความพอดีอยู่แล้วไม่ได้ลำบากนะครับไม่ได้ลำบากขนาดว่าภาษีเขายังมากกว่าด้วยมั้งนะภาษีที่เขาเก็บกันในของมนุษย์เนี่ยนะยังเยอะกว่าอีกนะครับเพราะนั้นซอดอกอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราสามารถปฏิบัติได้ซึ่งจะมีมากมีน้อยไม่มีปัญหาจะบริจาคทีละน้อย20บาทก็ได้5บาท10บาทก็ได้บาทนึงยังได้เลยนะครับให้เราได้บริจาค ก็แล้วกันเป็นการฝึกเอาไว้และการบริจาคเนี่ยถือว่าเป็นการฝากไว้กับธนาคารของอัลเลาะห์ใช่ไหมเราเก็บเอาไว้เป็นเสบียงของเราแล้วก็มันช่วยเราในหลายๆเรื่องนะช่วยเราในหลายๆเรื่องช่วยให้เราได้รับเกียรติในการที่จะได้ไปอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์จำได้ใช่ไหมครับหะดีษที่บอกว่าคน7จําพวกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในวันนั้นไม่มีร่มเงาอีกใดแล้วไม่มีตัวช่วยนะเราก็ต้องพยายามลุ้นว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนได้บ้างเนี่ยในกลุ่มใน7กลุ่มเนี้ยเพราะนั้นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้มันไม่น่าจะยากเกินไปหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละครับก็คือการบริจาคแบบไหนล่ะนั่นก็คือการที่บริจาคแบบรอยูรุนตะซัดดะกะบิซะดะกะตินฟะอัคฟาฮะฮัตตาลาตะละมาชิมาลูฮูมาตุนฟิกูยามีนูฮูคนที่บริจาคด้วยกับมือขวาแล้วมือซ้ายไม่ได้รับรู้หมายถึงไม่ต้องบอกใครครับจะแอบให้หรือถ้าให้จริงๆแล้วมันก็มี2แบบนะเพราะถ้าแอบให้กันนั้นก็ต่างหากจะได้เป็นการรักษาความรู้สึกกันไว้ว่าไอ้คนที่รับการช่วยเหลือเขาก็จะได้ไม่ต้องเคอะเขินด้วย
นะแต่ถ้าหากว่าจะให้แบบอะไรล่ะแบบเป็นตัวอย่างเนี่ยที่ดีก็แล้วกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมไทยเนี่ยถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นมันจะไม่มีคนตามเหมือนบริจาคที่เขารณรงค์การตามช่องเนี่ยเราก็รอรุ่นใครเริ่มหนึ่งเริ่มสักทีเดี๋ยวฉันจะได้ตามใช่ไหมพอมันมีคนบริจาคก็จะมีคนตามเพราะว่าบางทีมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันไงนะเพราะเราหลายๆคนก็ไม่อยากจะเป็นคนเริ่มอ่ะแต่ถ้าอยากที่จะเป็นคนทำตามเพราะนั้นบางทีมันก็ต้องใช้ตัวอย่างเหมือนกันแต่ถ้าให้ดีไปก่อนนั้นตามที่นบีบอกก็คืออะไรให้แบบว่าไม่ต้องให้ใครรับรู้แม้กระทั่งมือซ้ายเราก็ไม่ได้รับรู้ในมือขวาที่บริจาคไปเราจะได้สบายใจนั่นคือความอิคลาสนั่นเองแล้วนอกจากจะช่วยแบบนี้แล้วยังช่วยอะไรได้อีกอ่ะช่วยให้รักษาคนป่วยได้ด้วยรักษาคนให้หายป่วยได้ด้วยหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าฮัสซินูอัมวาละกุมบิซซะกาตวะดาวูมัรฎอกุมบิสซอดะกะจงรักษาทรัพย์ของพวกท่านให้สะอาดด้วยการจ่ายซะกาตเพราะซะกาตมันแปลว่าการขัดเกลาก็คือการทำให้มันบริสุทธิ์ทรัพย์ที่เหลืออยู่มันจะได้สะอาดแต่ถ้าเราไม่จ่ายซะกาตออกไปเลยเนี่ยทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพย์ที่สกปรกเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางอันนี้วิธีการรักษาทรัพย์คือจ่ายซะกาตออกไปซะและก็อีกประการก็คือการบริจาคมันจะช่วยมัรฎอกุมบิสซอดะกะจะช่วยให้คนป่วยของพวกท่านนั้นได้หายป่วยขึ้นเพราะนั้นเราอาจจะมองบริจาคไปแล้วมันจะหายป่วยได้ไงอันนี้คิดแบบมนุษย์แต่ถ้าเราคิดแบบผู้ศรัทธาเราจะรู้ว่าก็อัลเลาะห์สั่งว่าถ้าบริจาคแล้วขอดุอาสิแล้วก็เงื่อนไขยังที่จะทำให้คนหายป่วยได้ก็คือบริจาคเพราะนั้นคนหลายคนเนี่ยเวลาเขาป่วยเขาบริจาคเขาอาจจะหายป่วยได้ด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอันนี้คือวิธีการนะครับแล้วก็การบริจาคเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทรัพย์มันพร่องไปหรือมันหมดไปแน่นอนพอเราให้ไปเราเห็นว่ามันไปจากกระเป๋าฉันน่ะแต่อย่าลืมว่าไอ้การให้อย่างที่บอกมันคือการลงทุนแล้วมันคือการฝากไว้กับธนาคารของอัลลอฮ์หะดีษของท่านนบีจึงบอกว่ามานะกอซซอดะกอตุนมินมาลินไอ้ทรัพย์ที่บริจาคไปเนี่ยมันไม่ได้พร่องหรือมันไม่ได้หมดไปนั่นหมายถึงว่ามันจะไปเพิ่มพูนแน่นอนทรัพย์ที่มีอยู่มันทำให้เกิดความจำเริญมันนั้นมันอาจจะไปช่วยเราในหลายๆเรื่องทำให้เราไม่ต้องเจอภัยพิบัติที่เจอบาระที่มันรุนแรงเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปชดเชยให้มันไปทดแทนให้นั่นเองเพราะนั้นอันนี้คือวิธีการและซอดาเกาะอย่างที่ผมบอกไม่จำเป็นต้องให้ทีเยอะๆให้เท่าที่เราสามารถการให้เนี่ยนบีเคยเปรียบเทียบไว้แล้วว่าการบริจาคของคนหนึ่งคนเนี่ยให้หนึ่งดีนาร์อาจจะได้ผลบุญมากกว่าคนให้หนึ่งแสนดีนาร์ด้วยซ้ำดีนาร์อาจจะไม่เข้าใจนะเพราะมันเป็นสกุลเงินเอ้าหนึ่งบาทกับหนึ่งแสนแล้วกันหนึ่งบาทกับหนึ่งแสนหนึ่งบาทอาจจะได้ผลบุญมากกว่าหนึ่งแสนเพราะอะไรเพราะการให้หนึ่งบาทปรากฏว่าชายคนนั้นมีแค่สองบาทมีคนเขาต้องการความช่วยเหลือเอาคนละห้าสิบแล้วกันแกเหรียญหนึ่งฉันเหรียญหนึ่งฉันก็เอาละฉันก็ยังใช้ประโยชน์แกก็ได้ใช้ประโยชน์ช่วยกันกับไอ้คนที่เขาให้หนึ่งแสนในขณะที่เขามีเป็นสิบล้านเนี่ยหนึ่งแสนของเขามันอาจจะไม่ได้สะเทือนอะไรกับเขาเขาให้แล้วเขายังเหลืออีกเยอะในขณะไอ้คนนี้ให้ไปเหลือครึ่งเดียวเองนะครึ่งเดียวนี่ก็ลุ้นว่าจะพอหรือไม่พออยู่ใช่ไหมเพราะนั้นผลบุญอาจจะต่างกันด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่นบีพูดเอาไว้เพื่อให้เป็นกำลังใจว่าได้ทั้งหมดครับวันนี้ไม่ต้องรอให้รวยไม่ต้องฉันรวยก่อนแล้วฉันค่อยทำซอดาเกาะเดี๋ยวพอรวยจริงๆไม่ทำอีกลังเลไงเพราะอะไรเพราะเคยจนบางคนคิดเยอะอีกพอเคยจนปุ๊บไม่ได้ดิให้ไปแล้วถ้าเกิดจนแล้วจะทำยังไงล่ะเราจะเอาที่ไหนกินล่ะโอ้มันคิดเยอะอีกอ่ะเพราะนั้นฝึกให้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเวลาถึงเวลาต้องจ่ายสกาดมือจะได้ไม่สั่นไงไม่งั้นมือสั่นนะเพราะไม่เคยให้เนี่ยถามว่าเราต้องมาควักทีสมมติมีล้านหนึ่งสกาดจ่ายเท่าไหร่แล้ว25,000มือสั่นไหมมันต้องสั่นกันบ้างแหละถ้าไม่เคยนะแต่ถ้าเคยไม่เขาจะไม่รู้สึกอะไรเพราะมันอันนี้ไม่ใช่ทรัพย์เขาใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ทรัพย์เขาเป็นทรัพย์ที่อามานะที่อัลลอฮ์ฝากมาต้องเอาไปให้คน8จำพวกเขาไม่ใช่ของฉันเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าไม่ฝึกเลยเนี่ยมันอาจจะมือสั่นเหมือนกันนะอ่ะประการต่อมาครับโอ้เดี๋ยวไม่ทันนะประการต่อมาอันนี้สำหรับคนไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาเรียกอาดาอุนฮัจญ์วันอุมเราะห์ก็คือไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์อันนี้เป็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะฮัจญ์เนี่ยมันถูกพ่วงไว้กับเวลานี้อยู่แล้วทำเดือนอื่นได้ไหมล่ะว่าเดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนเนี่ยแล้วฉันสะดวกฉันสะดวกอยากจะไปทำฮัจญ์ได้ไหมก็ไม่ได้มันก็ต้องไปเดือนนี้แหละเพราะอะไรครับเพราะอันฮัจญ์ยูอัชฮุรุมมะอลูมาตฮัจญ์เนี่ยถูกกำหนดเอาไว้ในเดือนที่ถูกระบุชัดเจนเขาก็ไปกันช่วงนี้แหละก็ต้องไปช่วงนี้ส่วนอุมร้อนไม่มีปัญหาอุมร้อนเนี่ยในช่วงนี้ก็ได้หรือนอกช่วงนี้ได้ไหมได้นะอุมร้อนได้ทั้งปีอยู่แล้วแล้วแต่สะดวกนะถ้าซาอุดีเขาเปิดให้เข้าก็ไปเถอะนะถ้าเขายังไม่ให้เข้าก็ยังไม่ต้องไปลักลอบเข้าไปนะ
เพราะนั้นฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยถามว่าคนประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยรางวัลมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะนบีบอกว่าอันวันฮัจญุนมะบรูรฮัจญ์ที่อัลเลาะห์ตอบรับอ่ะฮัจญ์ไอ้ฮัจญ์ที่เราทําแล้วอัลเลาะห์ตอบรับอ่ะนะพอลงทุนเยอะนะฮัจญ์เนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่ใช้ทั้งมาลียุนเค้าเรียกมาลียะกับยะซาดียะเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้ทั้งทรัพย์และร่างกายเงินถึงอ่ะเงินถึงแล้วก็ร่างกายพร้อมด้วยนะเงินถึงร่างกายพร้อมถึงจะได้ไปแล้วถึงอะไรนะถึงจะประกอบพิธีฮัจญ์ได้ตังค์เยอะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเดินก็แย่แล้วไปไม่ไหวแล้วอย่างนี้ไปได้ไหมก็ไม่ไหวแล้วถือร่างกายพร้อมตังค์ไม่มีก็ไม่ได้เหมือนกันแบบผมเนี่ยร่างกายพร้อมตังค์ไม่มียังไม่ต้องไปก็อยู่นี่ก็ไปก่อนเพราะนั้นมันต้องใช้สองอย่างนะมันต้องใช้สองอย่างนะครับทีนี้ท่านนบีบอกว่าไลซาละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะไม่มีรางวัลใดๆที่เหมาะสมคู่ควรกับเขาเว้นแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นถ้าประกอบพิธีฮัจญ์และอัลลอฮ์รับถือว่าเขาได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็คือโอกาสของคนที่มีทรัพย์ประการต่อมาครับอันนี้เขาเรียกซับฮุนอุดฮิยะเชือดกุรบานภาษาชาวบ้านเรียกกุรบานกุรบานแต่ภาษาที่เป็นภาษาฟิกเขาเนี่ยเขาเรียกอุดฮิยะอุดฮิยะคือการเชือดกุรบานของเรานั่นแหละซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมนะแล้วก็เราเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพราะว่าปีหนึ่งถึงทำทีมันก็เคยต้องมีการเก็บตังค์ไว้บ้างนะจะมาถึงเวลาผู้อู่จะไม่มีตังค์เลยเขาให้เวลาตั้ง11เดือนไม่เตรียมพร้อมบ้างเลยเหรอแล้วถ้าเราไม่มีความสามารถเชือดทั้งตัวทำไงอ่ะเอาเขาเพาะบางส่วนไงไปร่วมหุ้นกับเขาที่เขาเชือดวัวมัน7ส่วนใช่ไหมอ้าวแล้วก็ร่วมอูดไม่มีบ้านเราไม่มีอูดนะไปหาซื้ออูดไม่ต้องนะเอาวัวนี่แหละนะครับก็7ส่วนแล้วก็ไปร่วมแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ใช่พอจะถึงแล้วจะทำกุรบานแล้วเหรอไม่รู้จะทำยังไงไม่ตังก็ไม่มีอันนึงก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีโอ้จะไปยืมเขาไม่ต้องฮะงั้นอยู่เฉยๆแหละถือสิ้นอดไปนะ9วันถือสิ้นอดไปนะครับทีนี้ถ้าใครก็ตามที่มีความพร้อมแล้วไม่ทำเนี่ยถือว่าดื้อนะถือว่าดื้อมีสตังแล้วใจไม่ถึงเนี่ยถือว่าดื้อท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีเงินเยอะๆมีความพร้อมนะมันไม่ถึงขั้นว่าต้องรวยนะหะดีษของท่านอบูฮุรอยรอบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะละฮูซาอตุนวะลัมยุดอฮีฟะลายักรบันนะมุศ็อลลานานะครับท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์เป็นผู้บันทึกหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีความพร้อมมีกำลังทรัพย์อยู่บ้างคำว่าสะอาดเนี่ยแปลว่ากว้างขวางกว้างขวางไม่ได้แปลว่าต้องรวยนะถ้ารวยจะต้องจ่ายสกาดนู่นอันนี้มีความพร้อมอยู่บ้างมีความสามารถที่จะทำอุดฮิยะได้หรือเชิดกุรบานได้แล้วไม่ทำท่านนบีก็โอ้โหคาดโทษเอาไว้เหมือนกันนะท่านนบีบอกอย่าได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันนั่นแปลว่าอะไรนบีกำลังส่งเสริมว่าเราควรที่จะต้องมีความพร้อมในการที่จะทำกุรบานตอนนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เนียดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนนี้ทันไหมทันไหมยังทันอยู่เพราะมันยังไม่เชื่อดเขาจะเชื่อกันเมื่อไหร่เขาจะเชื่อเมื่อไหร่หลังนมาดทั้งเริ่มต้นต้องหลังนมาดนะเชื่อก่อนนมาดไม่ได้เดี๋ยวจะมีเวลาให้นะพูดถึงอุทิยะละต่อมาเลยก็ได้ครับสัตว์ชนิดใดที่เอามาทำกุรบานได้จากอายะห์กุรอานครับในสุรอันฮัจญ์อายะห์ที่34บอกว่าลิยัสกุรุสมัลลอฮิอาลามารอซักอฮุมมิมบะฮีมาตินอันอามเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ต่อสิ่งที่พระองค์ประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขานั่นก็คือสัตว์เขาเรียกปศุสัตว์ปศุสัตว์คือสัตว์สี่เท้าสัตว์สี่เท้าท่านอิบนุกะซีรนะครับนักอธิบายตัฟซีรอยู่แล้วบอกว่าก็มีอะไรบ้างมีอัลอิบิลแปลว่าอูดอัลบักรวัวแล้วก็อัลกอนัมกอนัมแปลว่าอะไรกอนัมแปลว่าแกะแพะอับแกะแปลว่าแกะเราถูกแล้วฮะซึ่งถ้าหากว่าเราจะเชือดกุรบานเนี่ยเราก็สามารถเชือดได้ใน3อย่างนี้เอาละอีบินตัดทิ้งไปเพราะบ้านเราไม่มีใครมาเชือดอูดอยู่แล้วเนาะมีไหมไม่มีนะผมว่าไม่มีจะเอาเลี้ยงที่ไหนไม่มีก็มีเชือดวัวแล้วก็เชือดแพะแกะได้ทั้ง2อย่างนะครับอูดก็ต้องอายุ5ปีวัวก็ต้อง2ปีส่วนแพะนี่1ปีนะครับส่วนแกะนั่นแค่6เดือนเพราะแกะมันตัวใหญ่กว่าใช่มั้ยแกะมันเป็นขนๆใช่มั้ยแกะอันนี้ก็คืออายุของสัตว์ที่จะเอามาเชือดกุรบานนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนถ้าหากว่าเป็นวัวเนี่ยมันได้7ส่วน
เราครอบครัวเรามี7คนพอดีซื้อวัวตัวนึงส่วนใครส่วนมันว่ากันไปเลยไม่มีปัญหาหรือถ้าหากว่าเรามีกําลังทรัพย์และเป็นพ่อบ้านเอาแค่แกะตัวเดียวก็ได้หรือแพะตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าได้แค่ส่วนเดียวนะไม่ใช่แพะ7ส่วนไม่ใช่นะไปแบ่งกันคนละขาไม่อ่ะก็เขาได้แค่ส่วนเดียวนะครับอันนี้คือสัตว์ที่จะเอามาเชือดกุรบานแล้วก็อาจจะมีบางประเทศนะก็ต้องพูดเผื่อไว้นะที่เขาไม่สามารถเชือดวัวได้ประเทศไหนอินเดียอย่างผมเคยอยู่อินเดียเชือดวัวไม่ได้กินควายกันทุกปีถ้าไม่เชือดควายจะเชือดอะไรก็ต้องเชือดควายนะมาเชือดวัวได้ไหมเชือดจะได้ติดคุกเพราะกฎหมายเขาอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องเชือดควายแทนแต่ถ้าเรียนลำดับมาเราก็ต้องเรียนลำดับมาก่อนนะก็คืออะไรเอาวัวก่อนถ้าวัวมันไม่มีมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่มันเชือดไม่ได้ก็ค่อยเอามาเป็นควายนะแต่บ้านเรานี่ไม่มีปัญหาบ้านเราหาวัวได้อยู่แล้วนะครับก็ว่าไปทีนี้สัตว์ที่จะต้องทำกุรบานเนี่ยลักษณะของมันเขาบอกว่าจะต้องเป็นลักษณะที่สมบูรณ์เงื่อนไขก็คือท่านนบีบอกว่าอัรบะอะตุลลาตุจซาอูฟินอัลดอฮีสี่ประการต่อไปนี้เอามาทำกุรบานไม่ได้แปลว่าถ้าพิการถ้ามีความบกพร่อง4อย่างอันเอารออุ่นใบยีนูเอารุฮาสัตว์ที่ตาเสียชัดเจนตาเสียชัดเจนตาบอดตาเขตาอะไรที่มันพิการเนี่ยบ่งบอกถึงความพิการชัดเจนไม่เอานะครับวันมารีดตุ่นใบยีนูมารอดุฮาป่วยชัดเจนเดินก็จะไม่ไหวสะเงาะสะแงะอยู่เอาไอ้ตัวนี้แล้ววะถูกหน่อยไม่ได้นะครับวันอัรยาอุ่นใบยีนูอารอยุฮาขาพิการชัดเจนขาพิการชัดเจนไม่เอาวันอัจฟาอุลละตีลาตุนกีแล้วก็คือผอมแห้งเชือดไปเหลือแต่กระดูกเอากระดูกไปแบ่งกันนะเนื้อไม่มีแล้วอย่างนี้ไม่เอานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเอาสัตว์ใดก็ตามมาทำกุรบานต้องทำไมเอาที่มันสมบูรณ์จริงๆเพราะอย่าลืมว่าเราทำอิบาดะเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์แปลว่าเราต้องจริงใจและเต็มที่หน่อยแล้วไอ้สิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยถามว่าเลือดเนื้อเหล่านี้ถึงอัลลอฮ์ไหมไม่ได้ถึงนะแต่อะไรที่ถึงอัลลอฮ์บอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยไลยานาลัลลอฮุลูฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาเลือดและเนื้อไม่ได้ถึงอัลลอฮ์วะลากินยานาลุฮุตตักวามิงกุมแต่ไอความตักวาของพวกท่านต่างหากนั่นหมายถึงอิบาดะห์ที่เราทำผลงานที่มันเกิดขึ้นจากความจริงใจของเราจากความบริสุทธิ์ใจของเราจากความยำเกรงของเรานี่แหละที่มันจะถึงอัลลอฮ์เพราะว่าเราทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะนั้นต้องเลือกต้องคัดสรรต้องเลือกเฟ้นหน่อยนะครับทีนี้เวลาที่จะเชือดอาจจะไปไวนิดนึงนะเหลืออีกประมาณ10นาทีนะเวลาที่จะเชือดเนี่ยถ้าเชือดก่อนนมาดไม่ได้ต้องเชือดตอนไหนต้องเชือดหลังนมาดเพราะนบีบอกว่ามันดาบะฮะกอบละซอลาติฟาอินนามายัซบะฮุลินับซิฮีเชือดก่อนนมาดแปลว่าเชือดเป็นสิทธิ์ของเขาไปไม่ถือเป็นอุดดะฮียะว่ามันดาบะฮะบะดัสซอลาติวันคุตบะไตนิฟะกอตอัตตัมมานุสุกะฮูวะอะซอบะซุนนะแต่ใครก็ตามที่เชือดหลังจากนมาดและหลังจากคุตบะแล้วอันนี้ถือว่าถูกต้องตามซุนนะนั่นหมายถึงต้องเชือดหลังนมาดเชือดก่อนนมาดไม่ได้นะครับต่อมาถ้าหากว่าเชือดไปก่อนเนี่ยเขาก็ให้เราถ้าเป็นไปได้ก็คือเชือดใหม่ต่างหากนะไม่ให้เชือดใหม่ให้เชือดตัวอื่นนะไม่ใช่ไอเชือดตัวเดิมนะหมายถึงว่าไอเชือดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่นับเป็นอุดฮิยะแล้วฮะดิษบีบอกว่าให้เชือดใหม่ในสถานในเขาเรียกให้เชือดแทนอีกตัวนึงก็คือเอาอีกตัวนึงมาเชือดไม่ใช่เชือดไอตัวเดิมมาเชือดใหม่ไม่ใช่นะเพราะว่าไอตัวแรกไม่นับเป็นอุดฮิยะเพราะอะไรไปเชือดก่อนนมาต้องเชือดหลังนมาแค่นั้นแหละครับทีนี้เรายังสามารถเชือดอุตฮิยะได้จนกระทั่งถึงอีก3วันวันที่10คือวันอีดหลังจากนมาดอีดเป็นต้นไปยังอยู่วันที่10 11 12แล้วก็13รวมแล้วกี่วัน3เองเหรอ10 11 12 13กี่วัน4วันทั้งหมดได้ทั้งหมด4วันนะใครจะทำกุรบานทีนี้ใครจะทำกุรบานหรือว่าใครจะทำอุตฮิยะเนี่ยก็มันก็มีข้ออะไรนะมีข้อกำหนดนะมีข้อกำหนดนิดนึงว่าเงื่อนไขใช่ไหมว่าสำหรับคนที่จะทำกุรบานเนี่ยฮะดิษนบีบอกว่าอิดาดะคอลัตอันอัชรูวะอารอดะอะฮาดุกุมไอยูดะฮิยฟันยุมซิกอันชะริฮีวะอัฟฟาริฮีใครก็ตามที่ปรารถนาที่ต้องการจะทำอุดฮิยะหรือทำกุรบานเนี่ยก็ห้ามอะไรนะตัดเล็บตัดผมตั้งแต่เข้าวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์ตั้งแต่เข้าวันที่1ทีนี้อย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำวันเนี้ยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละครับห้ามตัดเล็บตัดผมไปแล้วนะแต่ถ้าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมมันควรจะตั้งใจมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าปีนี้ฉันจะทำกุรบานพอเข้าถึงวันที่รู้ว่าเป็นวันที่1ก็เริ่มในเรื่องของการห้ามตัดเล็บตัดผมแต่ควรจะตัดมาก่อนหน้านั้นแล้วเตรียมความพร้อมมาก่อนแล้วนะครับพูดง่ายว่าเราต้องฟังข่าวสารบ้างเขาดูเดือนกันเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วเราจะนับตามไหน
เราจะได้จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าจะได้การทำอุดฮียะของเราหรือว่าการทำกุฎบานของเรานั้นจะได้เป็นอิบาดะห์ที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับทีนี้ประการต่อมาไปพูดถึงเรื่องของวันอีดเลยแล้วกันเนาะซุนนะห์หรือแบบอย่างหรือแบบฉบับที่เราควรจะต้องปฏิบัติในวันอีดอย่างที่หนึ่งครับอัตตักบีรตักบีรเหมือนเมื่อสักครู่นี้แหละแต่อันนี้เป็นตักบีรที่มันจะอยู่หลังนมาดละนะอัตตักบีรเนี่ยเขาบอกว่าการตักบีรเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้าของวันอารอฟะห์จนกระทั่งไปถึงอัสรีของอายามุตตัชริกก็คือเริ่มตั้งแต่เช้าวันที่10พอฟะยัดมาแล้วก็ว่ากันไปเรื่อยเลยนะครับจนกระทั่งถึงอัสัดของวันที่13เพราะนั้นหลังนมาดเราจะเห็นว่ามีการตักบีรใช่มั้ยครับซึ่งสำนวนของการตักบีรอย่างที่บอกครับจะตักบีร2ครั้งอัลลอฮุอักบัร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 แล้วแต่สำนวนนะเพราะบางทีเราก็ต้องดูด้วยสมมุติว่าบางทีเราคุ้นชินกับ2ก็2ฮะเราคุ้นชินกับ3ก็3ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีสายรายงานด้วยกันทั้งหมดนะครับแล้วก็มันเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งเสียกับพวกเราก็คือว่าวัสกุรุลลอฮฺฟีอายามิมมะดูดาตและจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ในวันเวลาที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ก็คือในช่วงนี้แหละในช่วงของวันที่10 11 12 13นี่แหละถือว่าเป็นวันเวลาที่เราจะต้องกล่าวตักบีรให้เยอะแล้วก็มีแบบอย่างที่ให้ผู้ชายเนี่ยตักบีรเสียงดังแต่ผู้หญิงเบาๆผู้ชายดังๆได้ไม่มีปัญหาผู้หญิงเนี่ยก็ระวังนิดนึงในเรื่องของเสียงนะครับประการที่2ครับอันอิกติซาลวัตตอยยุบลิริยานอันนี้เวลาเราจะไปละหมาดอีดแล้วนะตักบีรในเช้าวันอีดเรื่อยไปเลยนะครับแล้วก็อาบน้ำการอาบน้ำก็คืออาบน้ำเขาเรียกอาบน้ำซุนนะเหมือนอาบน้ำวันศุกร์เหมือนอาบน้ำยานาบะแต่เราเนี่ยเป็นการอาบน้ำซุนนะนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหอมได้สำหรับผู้ชายผู้หญิงเขาให้ระวังนะผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยเขาห้ามเลยเดี๋ยวเรากลับมาใส่ที่บ้านกันแล้วกันนะแต่งตัวให้สวยไปก่อนแล้วกลับมาใส่ที่บ้านนะกลับมาใส่ที่บ้านแล้วก็ถ้ามีชุดสวยๆก็เตรียมไว้ไม่เป็นไรครับจะที่เราใส่อยู่เป็นประจำหรือว่าจะชุดที่นานๆใส่ทีก็ได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะเดี๋ยวบอกว่าไองานที่เขาจัดก็รู้ใจนะเห็นไหมพอใกล้ๆอีทีมาอีกแล้วนี่กำลังจัดอยู่ใช่ไหมก็แหมมันพยายามหาทางออกเอาเงินออกจากกระเป๋าเราอะนะไอ้เราก็อดใจไม่ได้ด้วยก็เลยต้องไปนั่นไปอุดหนุนซะหน่อยได้ทั้งหมดแหละครับถ้าเรามีความสามารถได้เลยไม่มีปัญหานะครับเสื้อผ้าที่มีอยู่เอามาใส่เอาชุดสวยๆเอาชุดที่มันดูแล้วมันเขาเรียกดูแล้วมันแปลกตานิดนึงนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเอาชุดที่เราคิดว่าแจ๋วที่สุดนั่นแหละครับชุดที่สะอาดที่สุดมาใส่เพราะว่ามันเป็นวันลื่นเริงไงมันเป็นวันอีดวันที่เราจะต้องแสดงความดีใจอะนะไม่ใช่มาแต่งตัวก็แย่หน้าตาก็แย่มันดูน่าสงสารไปหมดเลยตกลงวันอีดหรือวันอะไรกันล่ะเนี่ยฮะวันนั้นวันอีดก็ต้องให้มันวันอีดจริงอีดมันแปลว่ารื่นเริงนะแปลว่ารื่นเริงจะอีดเล็กอีดใหญ่แล้วแต่นะครับเพราะนั้นก็แต่งตัวให้สวยงามได้ประการต่อมาคืออันอักลูมินันอุดฮียะอาหารมื้อแรกเนี่ยควรจะเป็นอาหารที่เราได้มาจากอะไรนะการทำการอาหารที่เขาเชื่อเนื้อกุรบานไปง่ายๆคือเนื้อกุรบานนะเนาะแต่ทีนี้มันก็ต้องดูอีกอ่ะแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมบางมูเก็มถ้าบางสถานที่บางมูเก็มเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าเขาเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเลยพอละหมาดเสร็จปุ๊บเขาเชือดเลยอย่างนี้เราอาจจะทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ว่ากันไปนะตามแต่สะดวกก็แล้วกันอันนี้เป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างที่นบีส่งเสริมใครทำได้ก็ทำดุลละนะครับประการต่อมาก็คืออัซซะฮับอิลัลมุศอลลามาชิยันก็คือไปนมาดอีดเนี่ยเขาสนับสนุนนะให้เราได้เดินไปเพราะการเดินไปเนี่ยการเดินไปมันจะทำให้เราเจอคนไงใช่ไหมถ้านั่งรถจะไปเจอใครอ่ะมันก็เห็นรถไปแล้วยีนั่นยีนี่ผ่านไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเดินมันจะเจอคนนั้นคนนี้ก็ชวนกันไปแล้วทักทายพูดคุยก็แล้วก็อะไรล่ะตักบีดไปด้วยกันจนกระทั่งไปถึงมุซอลลานะครับแล้วก็ไปอีกทางกับอีกทางใช่ไหมไปอีกทางกับอีกทางอันนี้เป็นซุนนะห์ที่นบีส่งเสริมเพราะเราจะได้เจอผู้คนเยอะเวลาเจอคนเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแบบอย่างต่อมาคืออัตตะนี่อะก็คือการอวยพรกันการสรรเสริญการขอดุอาให้กันซึ่งเราขอประโยคไหนก็ได้นะแต่ประโยคนึงที่บรรดาซอฮาบะห์เขากล่าวกันก็คืออะไรตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมแปลว่าขออัลเลาะห์ทรงตอบรับการงานจากท่านและจากเราด้วยเถิดนะครับหรือจะกุลุอามินวะอันตุมบิเคสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันในช่วงของวันอีดทีนี้อีกนิดนึงครับจะจบละการงานที่เราควรระวังนิดนึงในช่วงวันอีดก็คือว่าการละเล่นที่มันเกินเลยอีดมันแปลว่ารื่นเริงก็จริงแต่เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ย
คนของเราเนี่ยมันเยอะนะมีสนุกสนานจนกระทั่งมันเกินความพอดีมีการร้องรำทำเพลงมีการไปดูภาพยนตร์นะวันอิฐไปไหนวันอิฐเดี๋ยวไปดูหนังกันอย่างนี้มันก็เกินไปใช่ไหมเพราะนั้นต้องระวังสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะปะปนมาในวันเลื่อนเรืองของเราในวันสนุกสนานของเราแล้วก็การที่เราเขาเรียกสุรุ่ยสุร่ายจนเกินเหตุนะเอาว่าพอดีพอดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอดุอาต่อลอสุบฮานะฮูตะอาลาให้พวกเราได้มีโอกาสในการที่จะได้ใช้ชีวิตเพื่อต้อนรับวันอิฐไปเรื่อยๆนะก็ขออนุญาตเลยแล้วกันนะตะกอบัลลอฮุมินนาวะมิงกุมเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราอีดแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าต้องหยุดอยู่แล้วแหละนะก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกเราได้รับคุณงามความดีจากการทำอิบาดะห์ของเราในช่วงของ10วันนี้โดยพร้อมเพียงกันนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์